คิวทำไมเมาเล่เทแบบนี้อะลูกจะมีสักวันไหมที่แกจะกลับบ้านมาแบบปกติผมก็เดินเข้าบ้านมาปกตินะแม่แล้วมันไม่ปกติตรงไหนอะถ้าผมเตียงกาเข้ามาเนี่ยในถึงเรียกว่าแบบปกติแม่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยฮะพี่คิวแล้วพี่กลับมายังไงเนี่ยก็ขับรถกลับมาเองดิถามได้นะได้ขี่ช้างกลับมาแล้วไงเธอถามอะไรแปลกๆนะแล้วว่าแต่ช้างอยู่ไหนอะจริงๆเลยคิวเมามากแล้วนะลูกขึ้นไปนอนพักไปแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นทำงานแต่เช้าอีกไม่ใช่เหรอจะทำงานไหวไหมเนี่ยพลอยพายคิวขึ้นไปนอนเถอะปะค่ะแม่ไม่เมาพี่คิวแม่นอนหน่อยไหมไปเร็วพี่คิวพี่คิวตื่นได้แล้วเดี๋ยวก็ไปทำงานสายหรอกคอยอีก3นาทีเดี๋ยวรีบไปอาบน้ำ3นาทีแน่นะคิวตื่นได้แล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วคิวยังอีกโหแม่สายแล้วเนี่ยทำไมเพิ่งมาปลุกเอานี่แกจะไม่อาบน้ำก่อนเหรอนี่มันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะน้ำยิ่งสายแม่เพราะแม่กับพลอยแท้แม่น่าจะปลุกให้เร็วกว่านี้ผมไปทำงานสายเลยเนี่ยไปแล้วแม่นี่มันคืออะไรแฟ้มครับฉันรู้ว่ามันเป็นแฟ้มแต่ในแฟ้มมันคืออะไรก็งานที่หัวหน้าให้ผมทำไงครับคิวแม่คุณบอกคุณเข้าใจงานทั้งหมดไงแต่ที่คุณทำมามันผิดหมดเลยทำไมเป็นแบบนี้นี่คุณดื่มมาเหรอกลิ่นแรงมากเลยนะคะไม่ใช่ครับผมดื่มตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับพอดีว่ารีบออกมาก็เลยไม่ได้อาบน้ำครับคิวคุณทำตัวเละเทะมากเลยนะคะฉันขอพักงานคุณ1เดือนหวังว่าคุณจะปรับปรุงตัวนะคิดได้แล้วค่อยกลับมาทำงานแต่หัวหน้าครับถ้าผมโดนพักงานแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะครับหัวหน้าให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับนั่นมันเรื่องของคุณออกไปได้แล้วค่ะครับพี่คิวเป็นไงบ้างวะวันนั้นว่าไงบ้างโดนพักงานอะดิตั้งเดือนนึงอะโคตรซวยเลยเฮ้ยเอานะแค่เดือนเดียวเองเดี๋ยวก็ดีขึ้นไม่ถูกไล่ออกสักหน่อยนี่เดี๋ยวนี้กูเลี้ยงเล่าปลอบใจมึงเองโอเคปะขอบใจไว้เพื่อนแต่ช่วงนี้กูของดเล่าก่อนวะนะอะไรอีกแล้วไอ้เจ๊เดี๋ยวกูกลับก่อนนะเว้ยดึกแล้วอ่ะกูขี้เกียจฟังแม่กับเมียกูบ่นว่ะได้ได้ดิเดี๋ยวกูเรียกรถให้มึงจะเรียกทำไมวะฮะขับรถมาเองขับกลับได้มึงกลับได้แน่นะมึงเมาแล้วเว้ยมึงเมาที่ไหนอ่ะเมาคืออะไรไม่รู้จักว่ะงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะกลับดีๆนะทำไมป่านนี้คิวยังไม่กลับเนี่ยก็คงไปกินเหล้าอีกตามเคยอ่ะแม่
ไอ้ลูกคนนี้ถ้ามันไม่กินเหล้าสักวันมันจะตายหรือไงนะฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่ค่ะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะโอ้ยแม่พี่คิวเป็นอะไรมากไหมคะแม่ยังไม่รู้ไอ้คิวเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้เรารีบไปกันนะบอยเกิดอะไรขึ้นครับก็เมื่อคืนอะพี่เมาหนักมากระหว่างทางกลับบ้านก็เลยเกิดอุบัติเหตุคิวคิวจำไม่ได้เหรอลูกแม่เคยเตือนคิวหลายครั้งแล้วคิวไม่เคยฟังแม่เลยช่างมันเถอะแม่เลิกบ่นได้แล้วผมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนี่ทุกอย่างก็ปกติดีนี่ใช่ไหมครับหมอเสียใจด้วยนะคะคุณคิวหมอหมายความว่าไงครับผมหายไปไหนหมอแกล้งผมใช่ไหมหมอเอามาต่อคืนเลยนะแขนขาผมหายไปไหนคิวหมอไม่ได้แกล้งทั้งหมดมันเกิดจากตัวลูกเองแม่พี่คิวพี่อยากกินอะไรบอกนะเดี๋ยวพลอยไปทำให้คิดว่าพี่เป็นแบบนี้พี่จะกินอะไรลงเหรอลองไม่มีแขนไม่มีขาแบบพี่ดูดิพลอยก็แค่เป็นห่วงจะอารมณ์เสียทำไมเนี่ยแม่พาผมขึ้นห้องด้วยผมอยากอยู่คนเดียวเร็วสิมองหน้ากันอยู่ได้มันจะมีอะไรดีขึ้นมาแขนขาผมมันจะงอกขึ้นมาไหมคิวพอยน้ำมาให้อ่ะพี่บอกแล้วไงว่าพี่อยากอยู่คนเดียวอ่ะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องไงพี่ดื่มหน่อยนะจะได้สดชื่นอ่ะสดชื่นนั่นเหรอได้ทีเนี้ยสดชื่นหรือยังออกไปได้ถ้าพี่อยากอยู่คนเดียวมากอะงั้นเราไม่ต้องเจอกันอีกพลอยพลอยจะไปไหนลูกหนูทนอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วแม่ขอโทษนะคะ
แต่คิวเป็นสามีของหนูนะหนูจะทิ้งคิวไปแบบนี้เลยเหรอหนูทนมานานแล้วแม่ตอนเนี้ยความอดทนหนูมันหมดไปแล้วอ่ะขอโทษนะคะทำไมไม่กินน่ะผมไม่อยากกินอ่ะแม่แม่ผมขออะไรแม่อย่างนึงได้ไหมได้สิดูอยากได้อะไรล่ะแม่ไปซื้อเหล้าให้ผมหน่อยได้ไหมผมอยากกินเหล้าคิวแกไม่สำนึกเลยใช่ไหมที่แกเป็นอย่างเนี้ยก็เพราะแกทำตัวเองแกไม่ได้เสียแค่แขนไม่ได้เสียแค่ขาแกเสียทั้งเมียแกด้วยพลอยเขาทิ้งแกไปแล้วแกยังคิดไม่ได้อีกเหรอก็เพราะว่าพลอยเขาไม่รักผมไงแม่เขาเลยทิ้งผมไปอ่ะแต่เขารักผมจริงเขาไม่ไปไหนหรอกแกคิดไม่ได้จริงๆสินะคิวทำไมอ่ะแม่หรือว่าแม่จะทิ้งผมไปอีกคนไปเลยถึงผมไม่มีแขนไม่มีขาผมก็อยู่คนเดียวได้แกพูดเองนะคิวไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาหาผมอีกเยอะๆนะลูกขอบคุณนะครับแม่ถ้าผมรู้ตัวเร็วกว่านี้เรื่องทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้นแบบนี้หรอกและแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยกับผมขนาดนี้ด้วยอะไรที่ผ่านไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงมันอีก
เริ่มต้นใหม่นะแม่ให้อภัยลูกเสมอผมรักแม่นะครับจ้ะแม่ก็รักลูก